ในสมัยเมื่อครั้งพุทธกาลณกรุงราชคฤห์มีธิดาเศรษฐีผู้มั่งคั่งชื่อว่าภัทธาเป็นหญิงสาวแรกรุ่นผู้มีความเพียบพร้อมทั้งรูปสมบัติและทรัพย์สมบัติเธอเป็นที่รักที่ห่วงใยของบิดามารดาประดุจดังดวงตาดวงใจเศรษฐีผู้เป็นบิดามารดาดูแลรักษาเป็นอย่างดีให้เธออยู่บนเรือนปราสาทสูงถึง7ชั้นมีหญิงบริวารคอยดูแลรับใช้เธอให้เธออยู่อย่างเป็นสุขสะดวกสบายมิได้เดือดร้อนเลยอยู่มาวันหนึ่งราชบุรุษเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองได้จับตัวโจรร้ายซึ่งมีนิสัยเป็นคนโฉดชั่วพาลสันดานหยาบช้าที่ชื่อว่าสัตตุกะได้โจรสัตตุกะคนนี้เป็นถึงบุตรของปุโรหิตแต่ไม่รักดีนิสัยชอบตัดช่องย่องเบาลักขโมยและจี้ปล้นแย่งชิงทรัพย์สินของชาวบ้านทำให้ชาวบ้านในย่านกรุงราชคฤห์ต่างพากันเดือดร้อนหวาดกลัวโจรสัตตุกะผู้นี้มากดังนั้นเมื่อทางเจ้าหน้าที่ราชการบ้านเมืองจับตัวโจรสัตตุกะได้จึงถูกพระราชาตัดสินลงโทษด้วยการโบยตีอย่างรุนแรงและมัดมือมัดเท้านำไปแห่ประจานรอบพระนครเพื่อมิให้ใครเอาเยี่ยงอย่างก่อนที่จะนำไปประหารชีวิตราชบุรุษของพระราชาหลายคนนำโจรสัตตุกะแห่ประจานผ่านมาตามถนนหนทางในพระนครผู้คนที่รู้เห็นต่างพากันออกมายืนดูอยู่ข้างทางพลางส่งเสียงร้องบอกกันและกันจนเกิดเป็นเสียงดังอื้ออึงไปทั่วบริเวณเสียงอันดังของขบวนแห่ประจานโจรและชาวบ้านดังลั่นมาจนถึงปราสาทที่ธิดาเศรษฐีผู้งดงามอาศัยอยู่ด้วยความอยากรู้และสงสัยเธอจึงได้เปิดหน้าต่างออกมาก้มมองดูทันใดนั้นคล้ายกรรมจะบันดาลให้เป็นไปเมื่อสายตาของสาวน้อยภัทธาธิดาคนงามของเศรษฐีได้แลเห็นโจรพลันเธอก็บังเกิดความรักความหลงขึ้นมาอย่างท่วมท้นสาวน้อยภัทธาเกิดเสน่หาโจรสัตตุกะขึ้นมาทันทีเมื่อแรกเห็นและเมื่อเธอรู้ว่าจอมโจรที่เธอเห็นกำลังจะถูกนำไปประหารเธอก็เสียใจอย่างลึกซึ้งสาวน้อยภัทธาถูกกรรมบังตาเห็นกงจักรเป็นดอกบัวหลงรักหลงเทิดทูนคนชั่วจนเกิดความทุรนทุรายเอาแต่ร้องห่มร้องไห้ไม่ยอมกินไม่ยอมนอนไม่ทำสิ่งใดๆเฝ้าแต่คร่ำครวญอยากได้โจรหนุ่มมาเป็นคู่ครองอยู่เช่นนั้นฝ่ายเศรษฐีบิดามารดาผู้มีลูกสาวเพียงคนเดียวเห็นเช่นนั้นก็บังเกิดความวิตกทุกข์ร้อนสอบถามจนรู้ถึงสาเหตุเช่นนั้นแล้วก็พยายามปลอบโยนโน้มน้าวโดยบอกว่าลูกเอ๋ยผู้ชายดีๆที่เหมาะสมกับลูกก็มีมากมายให้ลูกเลือกดูเอาเถอะนะอย่าไปอยากได้เจ้าโจรร้ายคนนี้มาเป็นคู่ชีวิตเลยเพราะมันไม่เหมาะสมกับลูกด้วยประการทั้งปวงลูกของพ่อแม่นั้นถ้าจะเปรียบก็คือดอกฟ้าไม่คู่ควรกับโจรดอกนะลูกดอกฟ้าอย่างเจ้าสมบูรณ์ด้วยชาติด้วยตระกูลเหมาะสมกับผู้ดีมีสกุลเหมาะสมกับผู้มีคุณธรรมเจ้าจะได้ปล่อยจิตปล่อยใจของเจ้าให้ไฟต่ำไปเกลือกลั่วกับผู้ชายโฉดชั่วสันดานโจรเลยลูกเอ๋ยเศรษฐีผู้เป็นบิดาบอกใช่แล้วลูกแม่ภัทธาของแม่เจ้าจงคิดใหม่เถอะการอยู่ร่วมกับโจรก็เหมือนอยู่กับงูพิษมันโกรธมันแค้นขึ้นมามันก็แหวงกัดลูกได้ทุกเมื่อเจ้าโจรหนุ่มคนนี้มันร้ายนักแม่ได้ยินคนร่ำลือมันไม่มีความซื่อสัตย์มันไม่มีความเมตตาปราณีใครเลยพ่อแม่ของมันก็เป็นถึงบุโรหิตเฝ้าพร่ำสอนเลี้ยงดูมันมาตั้งแต่เกิดแต่มันก็ไม่เชื่อไม่ฟังใจของมันชั่วเหี้ยมโหดโฉดช้าลูกแม่ไปอยู่กับมันไม่ได้หรอกมันเป็นคนบาปคนอกตัญญูไม่รู้บาปรู้บุญคุณโทษลูกคิดใหม่เถอะอย่าไปรักอย่าไปลุ่มหลงมันเลยนะลูกเอ๋ยแต่ถึงแม้ว่าบิดามารดาจะเกลี้ยกล่อมบอกสอนเท่าไหร่เท่าไหร่แต่นางภัทธาสาวน้อยผู้หลงผิดก็หาได้สำนึกเชื่อฝังไม่เธอได้แต่คร่ำครวญและพูดขู่บิดามารดาว่าหากเธอไม่ได้ร่วมชีวิตกับนายโจรหนุ่มสัตตุกะคนนั้นแล้วเธอก็จะไม่ขอมีชีวิตอยู่เธอจะขอลาตายบอกแล้วก็ร้องไห้ปิดประตูไม่ยอมกินน้ำกินอาหารเศรษฐีผู้เป็นบิดามารดา
เห็นอาการของธิดาเช่นนั้นก็วิตกทุกข์ร้อนเกรงว่าลูกสาวของตนจะคิดสั้นด้วยความรักลูกสงสารลูกสองสามีภรรยาจึงตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่สมควรนั่นคือนำเงินของตนจำนวน 1,000 กหาปณะไปติดสินบนราชบุรุษผู้มีหน้าที่ควบคุมโจรหนุ่มคนนั้นฝ่ายราชบุรุษเหล่านั้นก็เป็นคนทุจริตจิตใจไม่ซื่อไม่ตรงเช่นกันเมื่อเศรษฐีนำเงินจำนวนมากมาติดสินบนก็บังเกิดความโลภยอมทำตามคำขอร้องของเศรษฐีราชบุรุษเหล่านั้นวางแผนทวงเวลาการประหารโจรออกไปจนมืดค่ำพอมืดค่ำแล้วก็นำตัวนักโทษประหารอีกคนหนึ่งมาประหารแทนส่วนโจรหนุ่มสตุกะก็ลอบนำไปส่งที่ปราสาทของท่านเศรษฐีสองสามีภรรยาเศรษฐีสองสามีภรรยารับตัวโจรหนุ่มแล้วก็เอาอกเอาใจให้อาบน้ำชำระล้างร่างกายให้แต่งกายสวมเสื้อผ้าอาภรณ์งดงามให้รับประทานอาหารที่มีรสเลิศพลางพูดจาบอกสอนด้วยความมุ่งหวังจะให้โจรหนุ่มรักเมตตามีความซื่อสัตย์ต่อธิดาสาวของตนเองซึ่งโจรหนุ่มสตุกะนั้นก็รับคำสัญญาว่าจะกลับตัวเป็นคนดีจะมีความรักความกตัญญูกตเวทีต่อเศรษฐีและธิดาไม่เสื่อมคลายเพราะสำนึกว่าท่านได้ช่วยชีวิตของตัวเองไว้ให้รอดตายจากการถูกลงโทษประหารเศรษฐีสองสามีภรรยาพอได้ฟังโจรหนุ่มรับคำและให้สัญญาเป็นมั่นเหมาะดังนั้นแล้วก็เบาใจรีบนำตัวโจรหนุ่มคนนั้นให้ไปอยู่บนปราสาทร่วมห้องกับลูกสาวด้วยความจำใจฝ่ายโจรสตุกะผู้เป็นคนพาลสันดานหยาบมีความรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองนั้นตายไปแล้วแต่ได้เกิดขึ้นมาใหม่โลกใหม่บ้านใหม่ของเขาเป็นสุขราวกับโลกสวรรค์เพราะในปราสาท7ชั้นของเศรษฐีมีทุกสิ่งทุกอย่างพรั่งพร้อมบริบูรณ์อีกทั้งเขายังได้ภรรยาแสนสวยร่ำรวยด้วยสมบัติเงินทองมาเป็นคู่ครองอีกยังคาดไม่ถึงโจรสตุกะจึงใช้ชีวิตร่วมกับนางพัฒนาบนปราสาท7ชั้นอย่างแสนสุขคล้ายหนูตกถังข้าวสารสมบูรณ์พูนสุขเพียบพร้อมทุกอย่างทุกประการแต่พอเวลาผ่านพ้นไปไม่นานเท่าใดนิสัยสันดานโจรซึ่งเป็นสันดานชั่วอยู่ภายในก็ค่อยๆกลับก่อเกิดฟื้นขึ้นมานายโจรหนุ่มคิดเบื่อหน่ายต่อการใช้ชีวิตหลบๆซ่อนๆอยู่แต่ในปราสาทของเศรษฐีคิดอยากจะออกไปใช้ชีวิตอย่างเสรีในโลกภายนอกโจรหนุ่มคิดชั่ววางแผนร้ายอยู่เงียบๆว่าจะหาทางช่วงชิงเอาทรัพย์สินเงินทองมีค่าจากนางพัฒนาผู้เป็นภรรยาแล้วหนีไปอยู่เมืองอื่นที่ห่างไกลซึ่งไม่มีใครรู้จักตนคิดดังนั้นแล้วก็วางแผนร้ายโดยแกล้งเอาอกเอาใจนางพัฒนาอ้อนออดหลอกนางด้วยคำหวานให้ตายใจพอเห็นนางพัฒนาเคลิบเคลิ้มหลงเชื่ออย่างสนิทใจแล้วก็พูดว่าน้องพัฒนาของพี่นี้ยังมีภาระพันธะสำคัญค้างอยู่สิ่งหนึ่งที่ยังไม่ได้ทำพี่กังวลใจเหลือเกินโจรร้ายพูดแล้วก็แซงทำสีหน้าเศร้าเป็นกังวลพี่จ๋าพี่มีสิ่งใดให้น้องช่วยรีบบอกมาเถอะจ้านางพัฒนารีบบอกนายโจรด้วยความรักน้องพี่ได้บนบานศาลกล่าวกับเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ณภูเขาทิ้งโจรไว้โดยบอกว่าหากพี่รอดจากการถูกประหารและมีชีวิตใหม่ที่ผาสุกแล้วพี่จะมาแก้บนทำพลีกรรมให้กับเทพยเจ้าเป็นการตอบแทนน้องเอ๋ยบัดนี้พี่ก็รอดจากการถูกประหารมานานแล้วและมีชีวิตเป็นสุขมีน้องเป็นคู่ชีวิตสมดังความปรารถนาแล้วก็เป็นการสมควรที่พี่จะไปทำการแก้บนต่อเทพเจ้าณภูเขาทิ้งโจรพี่จ๋าจะเป็นไรไปเรื่องสำคัญจำเป็นอย่างเนี้ยน้องช่วยพี่ได้เครื่องพลีกรรมแก้บนที่พี่สัญญากับเทพเจ้าไว้มีอะไรบ้างน้องจะช่วยจัดหาให้นะจ๊ะพี่บอกมาเถอะน้องของพี่บนเทพเจ้าไว้ว่าจะแก้บนด้วยข้าวมัทุปายาสซึ่งควรด้วยน้ำผึ้งน้ำอ้อยอย่างดีและเครื่องบูชาคือพวงมาลัยดอกไม้สีสวยและมีกลิ่นหอมน้องช่วยเตรียมให้พี่ได้ไหมน้องไปเป็นเพื่อนพี่ด้วยนะขอให้น้องแต่งตัวให้สวยงามประดับประดาสร้อยแหวนเงินทองตุ้มหูปิ่นปักผมกำไลเงินกำไลทองของมีค่าเอาไปให้มากที่สุด
เพื่อร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์สำคัญนี้กับพี่น้องจะทำได้ไหมนางพัฒนาธิดาเศรษฐีผู้มีความรักความหลงในตัวโจรจนหมดจิตหมดใจไม่ได้คิดหวาดระแวงเลยหลงเชื่อคำพูดนั้นทุกประการเธอสั่งให้บริวารชายหญิงจัดเตรียมรถและเครื่องแก้บนให้อย่างพร้อมเพรียงวันต่อมาก็ออกเดินทางจากปราสาทแต่เช้าตรู่ตรงไปยังภูเขาอันเป็นสถานที่แก้บนทันทีเมื่อไปถึงเชิงเขานายโจรสตุกะก็วางแผนบอกภรรยาว่าให้บริวารที่ตามมากลับไปก่อนการกระทำพลีกรรมแก้บนจะต้องทำเพียง2คนเท่านั้นคนอื่นๆไม่ต้องขึ้นไปนางพัฒนาก็หลงเชื่อคำโจรมิได้เฉลียวใจหวาดระแวงเธอบอกให้บริวารกลับบ้านก่อนจากนั้นเธอกับสามีก็ช่วยกันหอบหิ้วเครื่องแก้บนขึ้นไปสู่ยอดเขาระหว่างที่เดินขึ้นไปหนทางแม้จะสูงชันและลำบากแต่นางพัฒนาก็ไม่ย่อท้อเธอรู้สึกเป็นสุขใจที่ได้ช่วยเหลือการงานของสามีที่เธอแสนรักรู้สึกเพลิดเพลินต่อการเดินทางไปบนภูเขาและเคลิบเคลิ้มกับคำพูดอันอ่อนหวานปลอบประโลมใจของสามีที่พูดเอาอกเอาใจเธออยู่ตลอดเวลาคนทั้งสองเดินคลอชอเลาะกันขึ้นไปจนถึงยอดเขาบริเวณผาเหวทิ้งโจรบริเวณนั้นเงียบสงัดปราศจากผู้คนมีแต่เสียงลมพัดหูวิวและเสียงนกนานาชนิดในป่ามากมายกำลังเริงร้องนางพัฒนาเห็นสามีหยุดตรงหน้าผาก็เอ่ยถามขึ้นว่าพี่จ๋าพี่จะทำพิธีแก้บนตรงไหนตรงนี้แหละนางหญิงโง่ใครจะทำตรงนี้วางของในมือของแกลงแล้วถอดเครื่องประดับทั้งหมดใส่ถุงนี่เร็วเข้าอย่าชักช้ารีบถอดออกมาเร็วนางพัฒนาสะดุ้งเฮือกตัวสั่นใจสั่นทันทีอย่างคาดไม่ถึงต่อท่าทางสีหน้าแววตาและน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปอย่างหน้ามือเป็นหลังมือของสามีสุดที่รักพี่จ๋าพี่เป็นอะไรพี่พูดอะไรนะเธอร้องถามด้วยความประหลาดใจไม่เข้าใจและเสียใจสามีโจรของเธอเห็นเช่นนั้นก็หัวเราะอย่างเหี้ยมเกรียมพูดบอกด้วยน้ำเสียงยิ้มเยาะแก้มสังเวชว่านางหญิงโง่เอ้ยจนถึงขนาดนี้แล้วยังไม่รู้ตัวอีกเหรอสวยซะเปล่าการศึกษาก็ดีแต่ไม่มีหัวสมองพี่จ๋าพี่น้องทำอะไรผิดน้องไม่เข้าใจเลยทำไมพี่พูดว่าน้องอย่างนั้นก็แกมันโง่โง่จริงๆข้าพาเจ้ามานี่ไม่ได้มาแก้บงแก้บนอะไรหรอกแต่ข้าหลอกแกมาก็เพื่อจะเอาของมีค่าในตัวแกต่างหากเล่าเมื่อข้าได้สมบัติของแกแล้วก็จะฆ่าแกซะแล้วหนีไปอยู่ที่อื่นเร็วเข้าถอดออกมาสามีโจรข่มขู่เผยธาตุแท้ที่ชั่วร้ายภายในออกมาให้เธอเห็นนางพัฒนาแสนจะเสียใจและตกใจกับเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นกับเธอเธอพยายามพูดเกลี้ยกล่อมอ้อนวอนให้โจรอ้อนวอนโจรอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อให้โจรไว้ชีวิตเธอแต่สามีชั่วของเธอก็มิได้เมตตาปราณีตั้งหน้าตั้งตาเอาแต่ขู่เข็นจะฆ่าเธอเพื่อช่วงชิงเอาเครื่องประดับอย่างเดียวนางพัฒนาตกอยู่ในสถานการณ์อันเลวร้ายความตายรออยู่เบื้องหน้าใกล้แค่เอื้อมแต่ด้วยสติและปัญญาที่มีอยู่ก็ทำให้เธอสามารถรวบรวมสติคิดแก้ไขสถานการณ์ขึ้นมาได้ในฉับพลันเช่นกันเธอคิดว่านายโจรคนนี้ไม่รักเธอแล้วมุ่งทำร้ายหมายขวัญเธอผู้จงรักภักดีเมื่อเขาทำเช่นนี้กับเธอได้เธอก็ควรจะทำกับเขาคืนบ้างเพื่อรักษาชีวิตของเธอเธอไม่มีทางเลือกอื่นใดแล้วคิดได้ดังนั้นเธอก็แซงทำเป็นร้องไห้คร่ำครวญด้วยความรักอย่างน่าสงสารน่าเวทนาพี่จ๋าน้องนี้รักพี่หลงพี่จนสุดหัวใจตั้งแต่เกิดมาน้องไม่เคยรักชายคนใดเท่าพี่เลยน้องหลงรักพี่ทันทีที่แรกเห็นทั้งที่ก็รู้ว่าพี่นี้เป็นโจรแต่น้องก็ไม่เคยรังเกียจพี่ถึงวันนี้เหตุการณ์จะเปลี่ยนไปแม้พี่จะไม่รักน้องแต่น้องก็ยังคงรักพี่รักแต่พี่คนเดียวไม่เปลี่ยนแปลงชาตินี้ชีวิตจิตใจของน้องมอบให้พี่จงรักภักดีพี่ไม่เสื่อมคลายพี่จ๋า
น้องยอมตายเพื่อพี่ได้หากพี่ต้องการแต่ก่อนที่พี่จะฆ่าน้องน้องขอแสดงความรักความอาลัยต่อพี่เป็นครั้งสุดท้ายขอให้น้องนี้จงได้ก้มกราบแสดงความรักต่อพี่ขอให้น้องได้ทำประทักษิณเคารพอำลาพี่เป็นครั้งสุดท้ายด้วยเถอะฝ่ายนายโจรเมื่อเห็นนางพัฒนาที่ด่าสาวผู้โง่เง่าของเศรษฐีบอกด้วยสำเนียงที่คร่ำครวญโศกสลดเช่นนั้นก็เกิดความประมาทชะล่าใจเอ่ยขึ้นว่าเอาละเอาละจะทำอะไรก็รีบทำอย่าชักช้าแล้วโจรชั่วก็ยืนนิ่งอยู่ริมหน้าผารอเวลาจะประหารเธอนางพัฒนาแซงหมอบก้มกราบเท้าของนายโจรกราบช้าๆน้ำตาไหลพรากสะอึกสะอื้นกราบแล้วก็กอดแข้งกอดขาร้องไห้จนนายโจรชะล่าใจนางลุกขึ้นเดินวนทำความเคารพด้วยท่าทางโศกเศร้าไปรอบๆพอได้จังหวะช่วงที่สามีโจรของเธอเผลอไม่ทันระวังตัวนางพัฒนาธิดาเศรษฐีซึ่งอยู่ในสภาพของหญิงโง่อ่อนแอไร้พิษสงฆ์ก็กลับกลายเป็นเสมือนนางเสือดาวที่ดุร้ายและว่องไวเธอพุ่งผลักเจ้าโจรชั่วสุดแรงเกิดจนร่างของโจรชั่วสตุกะเสียหลักกระเด็นล้มลงร่วงหล่นลงไปจากหน้าผาตกสู่เหวลึกเบื้องล่างเสียงโจรร้ายร้องโหยหวนยังตื่นตกใจก้องไปทั่วบริเวณครู่ต่อมาก็เงียบงันไปร่างของโจรร้ายแหลกเหลวไม่มีชิ้นดีจบชีวิตที่ชั่วช้าของมันอยู่ก้นเหวลึกนางพัฒนาดอกฟ้าในมือโจรผู้เห็นกงจักเป็นดอกบัวมานานบัดนี้เกิดปัญญาตาสว่างแล้วเธอยืนตัวสั่นเทาอย่างโดดเดี่ยวอยู่บนหน้าผาขณะนั้นเทวดาองค์หนึ่งซึ่งสถิตอยู่บนยอดเขาทิ้งโจรได้เห็นเหตุการณ์ก็อุทานขึ้นด้วยความอัศจรรย์ใจโดยกล่าวเป็นคาถาว่าโอ๋หนอบุรุษนั้นจะเป็นบัณฑิตในที่ทุกสถานก็หามิได้แม้สตรีหากมีปัญญาก็อาจเป็นบัณฑิตได้เช่นเดียวกันส่วนนางพัฒนาเมื่อใช้ปัญญาฆ่าโจรได้สำเร็จแล้วนางก็คิดว่าการกระทำของตนนั้นเป็นเรื่องที่น่าอับอายเธอเป็นลูกที่ไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนตักเตือนของบิดามารดาเธอเห็นผิดเป็นชอบหากกลับไปบ้านบิดามารดารู้เรื่องคนอื่นรู้เรื่องก็คงจะพากันตำหนิติเตียนนางพัฒนาสำนึกในความผิดพลาดของตนเองเธอจึงตัดสินใจยังเด็ดเดี่ยวว่าเธอจะไม่กลับคืนบ้านเรือนเธอจะขอไปอยู่ที่อื่นจะขอไปตายเอาดาบหน้าคิดดังนั้นแล้วก็ทิ้งเครื่องประดับของเธอไว้บริเวณนั้นแล้วออกเดินร่อนเร่ไปอย่างไร้จุดหมายปลายทางไม่อาลัยไม่เสียดายในชีวิตนางพัฒนาเดินร่อนเร่ไปจนถึงอาสมสถานของพวกปริพาชกแห่งหนึ่งในราวป่าจึงเข้าไปไต่ถามว่าท่านผู้เจริญสำนักของท่านมีการปฏิบัติอย่างไรเป็นที่สูงสุดคะพวกปริพาชกก็ตอบว่าสำนักของเขาทำบริกรรมกสิณภาวนา10ประการให้บังเกิดเป็นองค์ฌานเป็นที่สูงสุดและสั่งสอนวาทะโต้ตอบปัญหาจำนวนพันข้อเป็นที่สูงสุดนางพัฒนาได้ยินเช่นนั้นก็บอกว่าท่านทั้งหลายดิฉันไม่อยากเรียนฌานกสิณแต่อยากเรียนวาทะโต้ตอบปัญหาพันข้อจะได้หรือไม่พวกปริพาชกตอบตกลงรับนางไว้ในสำนักแล้วทำการบวชบรรพชาให้นางเป็นนางปริพาชกตามกรรมวิธีความเชื่อของพวกตนโดยการเอาก้านตาลคมๆมาขูดถอนผมของนางออกทีละนิดทีละนิดจนหมดศีรษะโดยถือว่าเป็นการบวชที่สูงสุดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของสำนักของพวกเขาซึ่งการกระทำโกนผมด้วยก้านตาลคมนี้ทำให้ผมของนางพัฒนาเมื่องอกขึ้นมาใหม่กับกลายเป็นก้อนม้วนกลมๆเป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่เหยียดยาวงามสยายดังเช่นเดิมนางพัฒนาจึงถูกเรียกชื่อตามผมที่งอกม้วนเป็นกลมบนศีรษะของเธอว่ากุณฑลเกษาหรือบางคนก็เรียกเธอว่าคุณทนเกสีนางพัฒนากุณฑลเกษาร่ำเรียนวิชาวาทะผันข้อจากสำนักปริพาชกจนเชี่ยวชาญเธอได้ใช้วิชาวาทะผันข้อนี้ในการเลี้ยงชีพ
โดยจาริกเที่ยวแสวงหาโต้ตอบวาทะกับเหล่าผู้รู้ไปทั่วพระนครวิธีการของเธอก็คือเธอมักจะใช้กิ่งไม้ว่าสดๆไปปักบนกองดินกองทรายไว้ใกล้ๆทางเดินที่มีผู้คนพลุกพล่านแล้วประกาศว่าหากมีใครกล้าหาญมาตอบโต้วาทะกับเราได้ก็จงถอนกิ่งว่านี้ถ้าใครโต้วาทะชนะเราเราจะยอมเป็นทาสรับใช้หรือหากผู้โต้วาทะชนะเรานั้นเป็นนักบวชเราก็จะขอบวชเป็นสาวกของผู้นั้นนางพัฒากุณฑลเกษาถือกิ่งว่าไปท้าโต้วาทะกับผู้คนทั่วบ้านทั่วเมืองในช่วงแรกก็มีคนมาโต้วาทะกับเธอเป็นจำนวนมากแต่คนทั้งหลายเหล่านั้นก็พากันพ่ายแพ้ตอบปัญหาเธอไม่ได้ไม่มีใครตอบโต้สู้วาทะของเธอได้เลยชื่อเสียงความเก่งกล้ามีปัญญาของเธอเล่าลือกันไปจนทั่วทั้งพระนครนางพัฒากุณฑลเกษาถือกิ่งว่าไปทางทิศไหนผู้คนก็พากันหลบหนีไม่กล้าเข้ามาโต้วาทะด้วยเลยนางพัฒากุณฑลเกษาถือกิ่งว่าไปทั่วเมืองผู้คนเห็นก็เรียกเธอว่านางชัมพุกะปริภาชิกาคือนางปริภาชกผู้ถือกิ่งว่าเป็นสัญลักษณ์อยู่มาวันหนึ่งเธอถือกิ่งไม้ว่าท้าโต้วาทะไปจนถึงเมืองสาวัตถีเธอปักกิ่งว่าลงบนกองทรายแล้วประกาศท้าจากนั้นก็ออกไปหาบริโภคอาหารขณะนั้นท่านพระสารีบุตรอัครสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดินผ่านมาท่านแลเห็นเด็กกลุ่มใหญ่กำลังยืนมุงดูกิ่งว่าอยู่จึงถามถึงที่มาของกิ่งว่าจากเด็กเหล่านั้นเด็กๆ เหล่านั้นก็เล่าให้ฟังท่านพระสารีบุตรเมื่อฟังแล้วจึงบอกเด็กๆว่าเจ้าหนูเอ๋ยพวกเจ้าจงเหยียบกองทรายแล้วถอนกิ่งว่านั้นออกเถิดเด็กๆ ก็ไม่กล้าทำพระสารีบุตรจึงบอกว่าเจ้าหนูถอนขึ้นเถอะเราจะเป็นผู้โต้ตอบวาทะกับเจ้าของกิ่งว่านี้เองเด็กๆได้ยินดังนั้นก็เฮโลกันถอนกิ่งว่าเหยียบย่ำเตะกองทรายจนกระจัดกระจายไปเมื่อนางชัมพุกะปริภาชกบริโภคอาหารกลับมาเห็นเด็กๆทำเช่นนั้นก็ดุเด็กๆพอเด็กๆบอกว่าพระคุณเจ้ารูปโน้นใช้ให้ถอนเธอจึงเดินเข้าไปหาทันทีแล้วการโต้ตอบปัญหาวาทะระหว่างนางชัมพุกะปริภาชิกาผู้เปลืองปราดกับพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรก็เริ่มขึ้นท่ามกลางกลุ่มคนชาวเมืองสาวัตถีจำนวนมากที่เห็นเหตุการณ์พากันมารุมล้อมคอยฟังอย่างแน่นขนัดไปทั่วบริเวณการโต้ตอบวาทะเริ่มขึ้นโดยท่านพระสารีบุตรเป็นผู้เปิดโอกาสให้นางชัมพุกะเป็นผู้ถามปัญหาขึ้นก่อนนางชัมพุกะจึงได้ถามปัญหาแรกของเธอที่ได้ร่ำเรียนมาทันทีก็ปรากฏว่าไม่ว่าคำถามข้อไหนๆท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรก็ตอบได้จนหมดนางชัมพุกะปริภาชิกาถามปัญหาจนครบทั้งพันข้อจนหมดความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาท่านพระสารีบุตรก็ตอบได้ทั้งหมดทั้งสิ้นนางชัมพุกะปริภาชิกาตกใจมากเพราะไม่เคยมีใครสามารถตอบปัญหาของเธอได้มากถึงขนาดนี้เธอตกตะลึงนิ่งอึ้งอยู่กับที่ท่านพระสารีบุตรเห็นเช่นนั้นจึงกล่าวถามเธอขึ้นบ้างว่าน้องหญิงเธอได้ถามคำถามของเธอถึงพันข้อแล้วถามเราจนหมดคำถามแล้วต่อไปเราจะถามเธอบ้างนะได้พระคุณเจ้าท่านถามมาเธอตอบเสียงสั่นๆด้วยความตกประมาในใจคิดว่าพระคุณเจ้ารูปนี้มีปัญญามากตอบคำถามของเราได้จนหมดจนเราไม่รู้จะถามอะไรอีกแล้วบัดนี้ถึงคราวท่านจะถามคำถามอะไรเราเนาะคิดแล้วก็ใจสั่นหวั่นไหวในขณะที่พระสารีบุตรก็ถามขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ดังกังวานอะไรเนาะที่ชื่อว่าเป็นหนึ่งที่ชื่อว่าหนึ่งนั้นคืออะไรนางชัมพุกะปริภาชิกานิ่งอึ้งใจเต้นระทึกนึกไม่ออกนางตอบไม่ได้เพราะไม่เคยเรียนมาแล้วครู่ต่อมาเธอก็ยอมรับความพ่ายแพ้พลางพูดว่าข้าแต่พระคุณเจ้าดิฉันตอบไม่ได้ดิฉันไม่รู้คำตอบของปัญหานี้เจ้าค่ะ
สิ้นเสียงยอมแพ้ของนางชัมพุกะปริภาชิกาบรรดาฝูงชนที่เฝ้าฟังอยู่ก็พากันพึมพำพร่ำพูดอื้ออึงว่านางชัมพุกะปริภาชิกายอมแพ้แล้วเธอตอบปัญหาข้อเดียวของพระสารีบุตรไม่ได้พระคุณเจ้าขาได้โปรดเฉลยคำตอบด้วยดิฉันอยากรู้คำตอบอะไรหนอที่ชื่อว่าเป็นหนึ่งที่ชื่อว่าหนึ่งนั้นคืออะไรคะผู้คนที่มามุงดูเมื่อได้ยินก็พากันเงียบคอยฟังคำเฉลยด้วยใจจดจ่อท่านพระสารีบุตรจ้องมองดูนางด้วยความเมตตาพลางเฉลยว่าน้องหญิงพระพุทธมนต์ชื่อว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่เป็นหนึ่งนั้นคือพระพุทธมนต์โอ้พระคุณเจ้าขาพระคุณเจ้านางปริภาชิกาอุทานด้วยความพิศวงพระคุณเจ้าขาพระพุทธมนต์คืออะไรดิฉันไม่เคยรู้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยได้โปรดบอกดิฉันด้วยได้โปรดเธอพระคุณเจ้านางอ้อนวอนด้วยความพิศวงและศรัทธาอย่างเหลือล้นต่อสิ่งที่ตนกำลังประสบพบเห็นดูก่อนน้องหญิงหากเธออยากรู้ความหมายของพระพุทธมนต์เธอจะต้องบวชพระคุณเจ้าดิฉันจะบวชโปรดให้ดิฉันบวช ด้วยเถอะโอ้บุญบันดาลแก่นางปริภาชิกาแล้วเธอได้พบผลทางชีวิตอันประเสริฐแล้วท่านพระสารีบุตรนำพาเธอไปยังพระวิหารเชตวันเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐนางปริภาชิกาครั้นแลเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็บังเกิดความปลื้มปิติเคารพศรัทธาขึ้นมาเต็มจิตเต็มใจเธอยืนนิ่งอยู่เบื้องหน้าของพระพุทธองค์ด้วยความรู้สึกเคารพนบนอบอย่างลึกซึ้งจนสุดที่จะพรรณนาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระวรญาณที่ทราบถึงอัธยาศัยของเธออย่างแจ่มแจ้งจึงทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นคาถาภาษิตสอนเธอขึ้นว่าดูก่อนนางปริภาชิกาผู้ใดกล่าวคาถาที่ไม่มีประโยชน์ได้แม้ตั้งร้อยคาถาผู้นั้นก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐส่วนผู้ใดที่กล่าวคาถาอันเป็นประโยชน์ได้แม้เพียงคาถาเดียวซึ่งทำให้ผู้ฟังเกิดความสงบระงับได้ผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐพอจบพระคาถาธรรมภาษิตพระนางพัฒนากุลทนเกษาหรือนางชัมพุกะปริภาชกผู้วาสนาบารมีถึงพร้อมก็ใคร่ครวญยังไม่ทันที่นางจะนั่งลงเลยนางก็ได้บังเกิดดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณทั้ง4โดยทันทีนางได้ทูลขอบรรพชาเป็นนางภิกษุณีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตทรงนางให้ไปบวชเป็นนางภิกษุณีตามความปรารถนาในสำนักของภิกษุณีสงฆ์เมื่อนางบวชเป็นภิกษุณีแล้วก็ได้ชื่อว่าพัฒนากุลทนเกษาเถรีและด้วยเหตุที่เธอเป็นผู้รู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เมื่อฟังธรรมภาษิตเพียงบทเดียวเท่านั้นพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงแต่งตั้งให้เธอเป็นเอตทัคคะผู้เลิศทางด้านตรัสรู้ธรรมเห็นธรรมได้เร็วพลัน